ครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางบริษัท AWS Amazon Web Service เนี่ยได้มาทำ MOU หรือความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีโครงการที่จะมาพัฒนาฝีมืออบรมคนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับให้มีความพร้อมที่จะทำงานในด้าน Cloud Computing ครับโดยเฉพาะการที่ AWS เนี่ยจะมีเซอร์วิสหรือมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาตลอดนะครับก็จะมาอัปเดตให้กับบุคลากรของเรานะให้มีความรู้ความสามารถเรื่อง up skill แรงงานด้านดิจิตอลในประเทศไทยเรานะครับให้สามารถใช้ประโยชน์จาก Cloud Computing ได้อย่างมีประโยชน์และเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดครับคือใน MOU เนี่ยเขาจะมาอบรมคนให้กับทางภาครัฐเอกชนให้ข้าฝั่งไทยเนี่ย 2,500 คนให้มีความรู้ในเรื่องของตัว Cloud Technology ซึ่งมันไม่ใช่แค่ของการมีเซิร์ฟเวอร์นะคะมันมีเทคโนโลยีเยอะแยะโดยไม่ความไม่ปลอดภัยแล้วก็จะมาร่วมกันเพื่อจะหากรณีตัวอย่างนะคะเพื่อจะลองทำเป็นเหมือนดีโม่ค่ะเหมือนเป็นการสาธิตที่จะใช้เทคโนโลยีคลาวด์เข้าใจว่าประมาณ10ถ้าจำไม่ผิดจะ10งานนะคะว่าเอามาทดลองใช้แล้วก็จะให้เราทดลองใช้นะคะสำหรับงานตัวอย่างเนี่ยกับเคสตัวอย่างเนี่ยนะคะในฟีเจอร์ที่เขามีนะคะแล้วก็จะมีทางด้านว่ากี่แมนพาวเวอร์ของคนของเขาที่เขาจะเข้ามาช่วยให้คนเซาให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อจะดูซิว่าการเอาคลาวด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไรก็จะเป็นในคอนเซปต์นี้ไม่ได้มีเรื่องคอมเมอร์เชียลเลยค่ะ